สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเพชรนิติรุตประชราพิรมวุฒิครับดิฉันโจโจอีทบ้านกุมารทองนะคะพบกันเช่นเคยครับกับรายการบ้านกุมารทองเวลา6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเจ๊เราต้องขอบอกท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับว่าบุคคลที่โอนเงินเข้ามาภายในรายการบ้านกุมารทองภายในการโอนเงินกรุณาโทรศัพท์บอกกับที่กับทีมงานด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าท่านโอนเงินมาแล้วท่านก็ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกเราเลยใช่หลายๆทีเดียวเลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าดิฉันอยากจะบอกให้ฟังเลยนะที่ท่านที่โอนมานะฮะบางท่านหลายท่านเลยนะคะเพราะว่าทางรายการนะคะไม่ได้มีที่อยู่ของท่านนะคะที่โอนเงินเข้าบัญชีของรายการบ้านกุมารทองแล้วไม่ได้แจ้งนะฮะไม่ได้แจ้งมาว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ชื่ออะไรโทรกรุณาโทรศัพท์กลับมาบอกด้วยนะคะแต่ว่าดีๆทำไมโทรศัพท์กลับมาถามถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆเรื่องครูบาอริยชาตินะเพราะว่าจริงๆแล้วถามบอกว่าอยากจะรู้ประวัติของครูบาอริยชาติอยากรู้มากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วครูบาอริยชาติเนี่ยนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งรูปงามครับผมรูปงามและใครๆก็ชอบทั้งนั้นนะคะเมื่อวันที่มาปลุกเสกเสือที่วัดตะเคียนนะคะโอ้โหรับประกันได้วันนั้นน่ะจะต้องอุ้มท่านนะคะยัดมาอุ้มท่านนะยัดใส่เข้าไปในรถเลยเพราะว่าจากโบสถ์ข้างบนใช่ไหมฮะจากโบสถ์ข้างบนเนี่ยยาวเหยียดไปเลยมาเพราะว่าจริงๆแล้วฉายาของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าแจกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินที่ท่านได้รับถวายมานะคะแปลว่าท่านก็คือท่านแม่คือก็เอาหยิบโยนแจกให้ศิษยานุศิษย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านนะคะแต่เป็นจริงๆครูบาอริยชาตินี่น่ารักมากนะคะน่ารักมากแล้วก็ท่านก็มีกุมารทองของท่านด้วยนะคะกุมารทองของท่านเนี่ยที่เคยพูดไปแล้วว่าเป็นกุมารทองที่ราคาแบบว่าสูงมากๆทีเดียวเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าพวกเซียนพระนะคะทุกคนเลยนะถ้าเกิดว่าเจอกุมารแท้ของครูบาอริยชาติรุ่นแรกแล้วเนี่ยนะฮะจะรุ่นแรกนี่จะเหมือนมานพน้อยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อนวะนะคะเนื้อนวะแล้วก็ดูแล้วแบบจะน่าจะเลื่อนๆอย่างนี้นะฮะแบบว่าลักสร้างน้อยนะคะวันก่อนได้เรียนถามท่านว่าท่านเจ้าคะเรื่องกุมารของท่านเนี่ยตอนนี้ที่รุ่นแรกเนี่ยท่านสร้างกี่องค์ท่านพอจำได้ไหมคะแต่ท่านก็บอกว่าท่านน่ะสร้างมาไม่เยอะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมาสร้างใหม่รู้สึกจะเป็นกุมารทองที่ขี่ตัวติดขี่มอมขี่มอมแล้วก็เมื่อที่รุ่นออกมาก็คือมีพระแม่นางขวักนะฮะพระแล้วก็รู้สึกจะเป็นพ่อแม่นางรับนะคะซึ่งปุ้มปุ้ยนะคะดิฉันจะเรียกว่าปุ้มปุ้ยนะฮะเป็นปุ้มปุ้ยน่ารักเลยรุ่นแรกตอนนี้ถ้าสร้างตั้งแต่องค์น้อยๆมาจนองค์ขนาด5นิ้ว9นิ้วแล้วก็ถึงมาองค์ใหญ่ๆครับผมต่างชาติเนี่ยมาหอบไปกันมากมายทีเดียวแล้วก็มีพระแม่กระซิบอีกนะพระแม่กระซิบนี่ก็สวยงามมากไม่ทําเหมือนว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่รูปงามแล้วแล้วท่านยังทำเนี่ยอะไรที่แบบว่าสวยงามแม้แต่นางฝักนะคะนางฝักนี่ปุ้มปุ้ยอ้วนๆเนี่ยนะฮะแต่หน้านี่สวยเช้งกระเดะไปหมดเลยนะฮะถ้าเห็นแล้วนะฮะใครเห็นแล้วก็อยากได้นะคะอยากได้แต่จริงๆว่ารายการบ้านกุมารทองอะนะคะก็คือมาพูดถึงท่านครูบาอริยชาติเพราะว่ามีท่านถามมาว่าเอ๊ะครูบาอริยชาติเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะอายุของท่านเนี่ยประมาณ42พรรษานะฮะ42พรรษาเนี่ยคือดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งแต่ท่านเนี่ยจะกำเนิดมาอยู่แล้วว่าแม่ของโยมแม่ของท่านเนี่ยได้นิมิตฝันไปนะฮะฝันไปว่าเอ๊ะได้รับทำไมเนี่ยได้รับผ้าขาวนะผืนใหญ่มากแล้วก็บริสุทธิ์ผุพองไม่มีเปอะหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะในฝันของโยมแม่ของท่านครูบาอริยชาตินะคะก็ได้ฝันไปเรื่อยๆว่าเนี่ยทำไมผ้าขาวผืนเนี่ยจึงสะอาดสะอ้านจึงแบบไม่มีรอยเปอะไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยขีดเลยสักนิดเดียวนะฮะพอก่อนที่จะตั้งท้องครูบาอริยชาตินะคะพอเสร็จตื่นขึ้นมานะฮะโยมแม่ของครูบาอริยชาติเนี่ยก็นำเรื่องฝันเนี่ยนะคะไปถามพวกผู้เฒ่าผู้แก่ทางเหนือนะคะถามบอกว่าเอ๊ะฉันฝันอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยังไงบ้างคะที่ฝันว่าดิฉันได้รับผ้าขาวนะฮะผืนใหญ่และสะอาดสะอ้านซึ่งเนี่ยครูบาอริยชาติเนี่ยจะเป็นบุตรคนที่3เป็นบุตรคนสุดท้องด้วยนะคะ
ผู้ใหญ่ทางอุ้ยคำหรือว่าทางอะไรทางเหนือเนี่ยก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าฝันอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเป็นนิมิตที่ดีว่าจะมีสิ่งที่นิมิตที่ดีที่ว่าจะมีผู้ที่มีบุญญาธิการเนี่ยมาเกิดนะคะมาเกิดพอถึงตรงนั้นจริงๆแล้วก็ตั้งครรภ์นะก็ตั้งครรภ์โยมแม่ก็ตั้งครรภ์ก็ตั้งครรภ์ได้9เดือนก็ได้คลอดนะฮะครูบาอริชาติออกมาซึ่งคลอดออกมาเนี่ยผิวพรรณของท่านจะสวยงามมากซึ่งมองไปแล้วเนี่ยนะคะสวยงามผิวสะอาดสะอ้านคนมีบุญน่ะเพชรพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคนมีบุญเนี่ยนะถ้าจะมาจุติเกิดหรือจะมาเกิดเนี่ยเป็นไอ้นี่นะฮะคือทุกอย่างมันจะดูแล้วมันสะอาดตามันจะดูแล้วว่าลักษณะที่ทำให้สบายใจผิวผ่องใสอะไรเงี้ยผิวผ่องใสบางคนนี่เข้าใกล้ครูบาอริยชาติแล้วเนี่ยมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆทีเดียวก็แหมคือรายการบ้านคุณมันทองได้เข้าชิดติดใกล้เลยจริงๆแล้วนี่ PTR ยังมีให้ดูนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมี VR เล็กๆน้อยๆสลับคือจะมาไปสัมภาษณ์กับพระครูสงบครับพระครูสงบด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปลุกเสกเสือเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยรายการบ้านคุณมันทองขอบอกได้เลยนะคะว่าเราจะมอบเสือนะฮะสำหรับท่านที่โทรเข้ามาแชร์รายการนะฮะมีแค่5ตัวเท่านั้นเป็นเสือนะคะซึ่งนะฮะเป็นเสือนี่นะฮะรุ่นบารมี97นะคะซึ่งเสือตัวนี้นะคะท่านที่ว่าจองๆกันแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะคะเราจะมอบให้กับท่านนะฮะพร้อมกับนะคะเหรียญนะฮะเหรียญซึ่งท่านจะไม่ได้เลยข้างหลังจะเป็นเสือนะคะเป็นเสือเหมือนกันนะฮะถ้าเลือกเอานะฮะเป็นเหรียญที่แจกในวันที่19ซึ่งเหรียญ นี้แจกวันนั้นแล้วก็หมดเลยนะฮะข้างหลังนี่ก็จะเป็นเสือเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเสือ1ตัวนะฮะพร้อมเหรียญ1อันเราให้คู่เลยนะฮะท่านพระครูสงบนะคะวัดตะเคียนบอกว่าสำหรับรายการนี้มอบให้กับนะฮะท่านที่ชมรายการแล้วก็ท่านที่ชมรายการที่ว่าแล้วเข้าไปว่าที่วัดตะเคียนนะฮะที่จองกันเยอะแยะมากทีเดียวแต่ตอนนี้ของรู้สึกว่าจะหมดแล้วหรือว่ายังไงก็ติดต่อทางวัดได้นะคะก็ยังมีเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ว่าในช่วง VTR เราก็จะให้สัมภาษณ์กับพระครูสงบนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าของพระครูบาอริยชาติต้องขออุบไว้ก่อนไม่เป็นไรเพราะยังมีเรื่องเล่าอีกนะฮะว่าครูบาอริยชาติเนี่ยเพราะว่าพอเกิดมาแล้วอ่ะนะคะอายุเท่าไหร่ไปเป็นยังไงไปทำยังไงลักษณะอย่างนั้นนะฮะท่านมีแบบว่า7ขวบ8ขวบท่านก็อยากจะไปวัดแล้วนะฮะเรื่องการเรียนของท่านสมองท่านดีมากนะฮะรู้สึกว่าจะเด็กทางเหนือนะฮะว่าไปเรียนเนี่ยท่านสามารถคืนเดียวท่านสามารถจะท่องตำหรับตำราได้เลยแต่ว่าเด็กคนอื่นนะฮะสามารถที่ว่าเป็นเดือนๆก็ยังไม่ยังท่องไม่ได้คือหัวท่านไวปัญญาท่านดีนะคะเพราะว่าในช่วงเดี๋ยวว่าเสาร์หน้าเราก็จะพิธีอาไหมท่านดูว่าความใกล้ชิดกับครูบาอริยชาติเป็นยังไงบ้างท่านก็ให้คำพูดออกมาแบบสวยงามมากนะคะทางรายการบ้านกุมารทองไม่ได้สปอนเซอร์จากนะคะทางวัดครูบาอริยชาตินะคะแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้โทรศัพท์มาถามบอกว่าอยากจะรู้ประวัติว่าครูบาอริยชาติเนี่ยท่านเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็โยมพ่อโยมแม่เนี่ยนะยังไงท่านไปบวชตั้งเมื่อไหร่แล้วก็จริงๆแล้วท่านดูว่าท่านเป็นพระเนี่ยหุ่นสำอางหุ่นงามหุ่นสวยเนี่ยนะแต่ขอบอกได้สมบุกสมบันนะฮะเวลาปีนเขาขึ้นมาอยู่บนเขาเนี่ยปีนเดินเขาเนี่ยเดินที่7 8กิโลนะเดินคนเดียวเลยอ่ะนะคะเดินคนเดียว คือไม่กลัวสิงสาราสัตว์จริงๆแล้วเกจิอาจารย์เนี่ยนะฮะมีหลายรูปแบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางครูบานี่ก็ถือว่าเกจิอาจารย์ทางเหนือใช่มั้ยฮะแต่ทางบ้านเราเนี่ยนะโอ้โหวันนั้นแหมแฮปปี้เอนดิ้งมากนะหลวงพ่อภูอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อเพิ่มอย่างเงี้ยอุ้ยจริงๆแล้วได้ใกล้ชิดมากเลยค่ะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านน่ะนะคะไม่กล้าจะมาตีหัวดิฉันแล้วดิฉันก็พูดอะไรออกไปอย่างนั้นหลวงพ่อเลยตีหัวให้เลยจับหัวเขย่าขยี้ใหญ่เลยหมายว่าภายในที่ว่าวันนั้นที่ภายในพระอุโบสถก็มีครูบาต้นน้ำด้วยนะครับครูบาต้นน้ำด้วยครูบาต้นน้ำก็บอกว่านี่คุณโจโจ้เมื่อไหร่จะแวะไปทางจันทบุรีเขาสุกิมนะฮะบอกได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะแวะไปเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยนะฮะตั้งกับนี่นะฮะโอ้โหไม่ว่างมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าเนี่ยท่านก็จะได้รู้นะคะว่ารายการบ้านกุมารทองเนี่ย
ไปทำอะไรมาบ้างนะคะรายการบ้านกุมารทองก็ไปถ่ายรายการนะคะหมู่บ้านที่ระลึกชาติได้นะคะจะเป็นเนี่ยนะคะอันนี้โฆษณาให้เลยนะฮะเป็นตะค้อนะคะหมู่บ้านนะฮะโลกตะลึงนะคะหมู่บ้านโลกตะลึงนะฮะเป็นหนังสือเนี่ยนะเพราะว่าทางรายการก็ได้ไปซื้อหนังสือมาอ่านดูนะคะเสร็จแล้วก็มีจริงเหรอนะฮะมีจริงเหรอเอามีจริงเราทางรายการก็ไปดูนะฮะคือคนจำนะฮะอดีตชาติได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเสาหน้านะฮะเสาหน้าจะมีนะฮะ PDR มาให้ท่านดูว่าจริงไหมที่รายการบ้านกุมารทองได้บุกป่าฝ่าดงนะคะไปถึงนะฮะหมู่บ้านตะคอซึ่งนครสวรรค์ซึ่งนะฮะอยู่อำเภอไผ่สาลีนะคะเพราะว่าด้วยหนังสือเล่มนี้จริงๆนะคะซึ่งไปเนี่ยมันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะฮะแล้วก็ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะดิฉันเนี่ยคิดว่ามีเวลาว่างดิฉันจะเชิญเข้ามาเนี่ยอาจารย์ธวัชชัยนะคะว่าให้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านนี่เป็นยังไงทั้งหมู่บ้านเพราะอาจารย์ธวัชชัยเนี่ยแกเป็นคนในหมู่บ้านนี้นะคะแล้วเล่มนี้นะคะจะบอกให้ฟังเลยนะฮะจะมีทุกอย่างท่านก่อนที่จะแวะไปนะฮะต้องศึกษาตรงนี้นะฮะเสาร์หน้ามาดู PTR กันแต่ว่าในที่เล่มของคุณโจโจอี้ถือเมื่อกี้คือเป็นเล่มที่2ครับก่อนหน้านี้ยังมีเล่มที่1มานะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าดูเล่ม2ก็คือว่าไม่เข้าใจให้กลับมาดูเล่ม1เพราะจริงๆเล่ม1จะเป็นเล่มที่ต้นกำเนิดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลประวัติต่างๆกับหมู่บ้านที่ลึกชาติได้นะครับแต่ว่าช่วงที่2ของพันรายการบ้านกุมารทองจะเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้ครับเบอร์ครับ023120425เที่ยวนี้023120426และ SMS กันนะครับ4123232นะครับท่านผู้ชมครับค่ะและเที่ยวนี้นะคะอย่าลืมนะคะต้องแย่งกันโทรถ้าไม่แย่งกันโทรจะไม่ได้เหรียญหลวงปู่แย้มหลังมีเสือนะคะแล้วก็ยังมีนะฮะเสืออีกนะฮะปืนแตกนะคะไปละค่ะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้าวิทยาแล้วก็พบกันช่วงหน้านะคะการแล้วก็สัมภาษณ์กับพระครูท่านนะครับนมัสการครับเจริญพรผมอยากทราบว่าวันนี้คือปกติในการจัดงานพุทธาภิเษกนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วแต่บางปีเพราะปีนี้เมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้สร้างสร้างเมื่อปี46อ๋อครับแล้วก็ปลูกเสกเสร็จน้ำก็ท่วมก็เลยปีที่แล้วก็เลยถือโอกาสที่ว่าเอารุ่นจากปี54ครับมาเป็นปี55อ๋อครับผมครับก็เลยทำเป็นรุ่นบารมี96ของท่านปีที่แล้วก็เลยไม่ได้สร้างอ๋อครับผมแต่ทีนี้ว่าจังหวะของหมดญาติโยมให้ความศรัทธามาเช่าครับผมเสือปืนแตกเนี่ยรุ่นที่แล้วก็เลยหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เลยต้องจำเป็นเลยต้องสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะผมอยากให้หลวงพ่อหรือพระครูบอกกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยในการเช่าจองพุทธคุณบุคคลต่างๆภายในวัดตะเคียนครับก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะที่ว่าได้ร่วมด้วยกับช่วยกับทางวัดว่าเช่าวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรกนะเสือบารมีปืนแตกอะไรเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกมาถ้าว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่น7หรือรุ่น8ก็ได้รับความรู้เคราะห์จากคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มก็เช่าเสือนะเช่าเสือเป็นเสือตั้งแต่ไม่มีห่วงและมีห่วงตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ว่าเสือบารมีเสือพื้นแตกบารมีรุ่น97ปีเพราะเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้สร้างก็รุ่นที่แล้วก็หมดไปใช้เวลาไม่นานนะก็หมดแต่รุ่นนี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านก็มาร่วมด้วยช่วยกันเช่าวัตถุมงคลของทางวัดเพื่อจะได้นำจัตุปัจจัยของคณะญาติโยมมาสร้างกุฏิอีกประมาณ20กว่าห้อง2ชั้นนะก็ตอนนี้รุ่นเก่าๆก็เสร็จหมดแล้วห้องน้ำเมนเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ชักชวนญาติโยมทุกท่านก็ร่วมด้วยช่วยกับทางวัดนะก็มาเช่าวัตถุมงคลถึงก็จะเป็นเงินน้อยนิดนะเพราะทางวัดเรามีนโยบายคือจำหน่ายของให้ญาติโยมไปบูชาไปติดตัวไม่ได้เอาไปจำหน่ายจำหน่ายราคาไม่แพงก็ร่วมด้วยช่วยกันนโยมนะถึงเวลาครับท่านผู้ชมครับที่ว่าหลวงพ่อต้องไปต้อนรับเกี่ยวกับพระรูปคณาจารย์ต่างๆครับที่จะมาร่วมพิธีปลุกเสกครั้งนี้ครับแต่ต้องขอนมัสการลาแต่ว่าภายในรายการบ้านกุมารทองก็ยังอยู่ภายในวัดตะเคียนครับเพื่อติดตามในการพุทธาภิเษกเกี่ยวกับเสือปืนแตกปี97นี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ขอนมัสการลาหลวงพ่อก่อนครับผมนมัสการครับเจริญพรครับท่านผู้ชมติดตามชมครับช่วงหน้าครับI'm sorry.
ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนแห่งนี้ไม่ว่าโยมจะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำก็ดีหรือจะมาลอดโบสถ์หัวเสือหัวมังกรก็ดีมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีแบบนอนโลงก็ดีรายได้ทั้งหมดทางวัดก็จะนำมาปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ก็ได้จากเงินที่ญาติโยมได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มคือเสือรุ่นบารมี96ฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีเวลาว่างแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนบ้างนะหวังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ญาติโยมทุกท่านเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาซ้ำสองสามนะเพราะว่าทางวัดเราให้ความสุขทางใจสุขทางกายและก็อิ่มท้องด้วยตลาดน้ำขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้น1ความสงบ2แล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ1ลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ำห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่2อย่าง1ดังเรื่องส้วม2ดังเรื่องสีชมพูวัตถุมงคลของวัด1จะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธรซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอเจริญพรร้านเต็มฟองของเรานะคะอยู่ชั้น2ค่ะขึ้นในเลื่อนมานะคะอยู่ฝั่งซ้ายสุดค่ะติดตู้โทรศัพท์ค่ะร้านเต็มฟองของเรานะคะไม่ใช่จะทำสไลด์คิ้วอย่างเดียวค่ะยังทำตัดผมทำสีผมนะคะจากช่างมืออาชีพค่ะแล้วก็ราคานะคะย่อมเยาค่ะสนใจนะคะติดต่อนะคะ087-785-6980ค่ะ087-603-5566ค่ะสนใจจะมาปรึกษาเรื่องโหเฮงกับเราได้นะคะเชิญที่ร้านเต็มฟอร์มค่ะอยากจะชมกุมารทองทุกรุ่นที่เป็นองค์จริงเกจิอาจารย์หลายๆรุ่นมาที่บ้านกุมารทองท่านจะได้ความกระจ่างเกี่ยวกับกุมารทองไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาได้ที่บ้านกุมารทองห้างพันทิพย์ชั้น3งามวงวานสอบถามมาได้ที่0846777748ยินดีให้ข้อกระจ่างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงที่2ของภายในรายการบ้านกุมารทองครับแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงที่2ของภายในรายการก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาภายในทางสถานีครับก็ตอนนี้มีคุณวันวิสาก็ขอเชิญครับเพื่อไม่ให้การรอนานครับวันวิสาดำคำหรือเปล่าโอ้ต้องถามกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวันวิสาสวัสดีค่ะอาจารย์โจโจ้คุณเพชรสวัสดีครับค่ะคุณวันวิสาเป็นยังไงบ้างคะบูชากุมารทองกับอ๋อตอนนี้ไม่ได้บูชากุมารค่ะแต่จะบูชาจะมาเช่าหลวงพ่อโสธรที่หน้ารถอะค่ะอ๋อหลวงพ่อโสธรหน้ารถของวัดวัดเขาทุเรียนค่ะจะออกรถใหม่อ่ะค่ะอ๋อรายได้ทั้งหมดนี่คือเป็นของวัดหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าออกทำไมไม่เอาองค์ใหญ่ไปด้วยล่ะคะเพราะว่าบูชาเนี่ยคือ500บาทนะฮะเป็นรองประธานที่วัดเขาทุเรียนนะคะแล้วก็300บาทคือหน้ารถนะฮะ300บาทหน้ารถนี่คือต้องมีค่าจัดส่งนะคะอันนี้นะฮะค่ะค่ะจะแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะแชร์ประสบการณ์บูชาอะไรอยู่คะอ๋อไม่ได้บูชาค่ะแต่ตอนนั้นเคยแบบกินยาค่ะตอนนั้นแบบเจ็บหนักค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีน้องอยู่ก็เลยลืมไปค่ะค่ะแล้วก็เลยโทรหาคุณโจโจ้ตอนโน้นอาหารหลายเดือนแล้วแล้วคุณโจโจ้บอกว่าเออเขาก็ยังอยู่ค่ะให้ที่ฉันอะไปทำสังฆทานให้เขาค่ะถวายผ้าไตรค่ะพอดี
ฉันไปทำแล้วดีขึ้นนะคะการเงินการทองก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้จะได้ออกรถใหม่นะคะอ๋อคือช่วงนั้นที่โทรมาใช่ไหมคะที่ใช่ใช่ที่ดิฉันบอกว่าโทรเข้ามาในรายการไม่ใช่เหรอคะคุณวันวิสาค่ะใช่ค่ะดิฉันบอกให้คุณไปทำสังฆทานแล้วก็ไปเอาถวายผ้าไตรไปให้เขานะฮะเพราะว่าที่คุณเถียงดิฉันว่าคุณไม่ได้ทำแท้งใช่ไหมคะคุณบอกว่าคุณเถียงตัวค่ะคุณบอกดิฉันว่าไม่ได้ทำแท้งแต่ดิฉันบอกว่าคุณทำบอกว่าคุณมีตรงนี้ออกมาใช่ไหมฮะคุณถึงจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าดิฉันถึงแนะนำให้คุณว่าต้องไปถวายผ้าไตรนะฮะ1ชุดให้กับนะคะวัดนะฮะวัดไหนก็ได้นะคะแล้วก็สังฆทานอ๋อตอนนี้เลยธุรกิจเลยเงินทองได้ออกรถใหม่เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะใช่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณวันวิสาดิฉันก็ไปคิดว่าดิฉันนั่งตรงนี้แล้วดิฉันพูดออกไปอ่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่สมควรดวงดีแบบนี้เนี่ยนะอีก3เดือนนะฮะอีก3เดือนเลได้ข่าวว่าดิฉันก็ได้ทายอะไรคุณว่าเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุมีไหมฮะมีค่ะมีก็เกิดจริงๆตอนเดือนเมษาค่ะดิฉันบอกกับคุณว่าเดือนไหนที่คุณต้องเกิดอุบัติเหตุนะฮะเดือนเมษาค่ะบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับรถค่ะแล้วก็เกิดจริงๆเลยค่ะออกแล้วเกิดจริงๆแล้วเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนแรกก็กลัวอยู่ค่ะก็นึกก็ได้แต่คิดในใจว่ายังไงก็ขออย่าให้ร้ายแรงค่ะค่ะแล้วพอเกิดก็ไม่ถึงกับร้ายแรงอ่ะเป็นเบาๆหัวเข่าแตกแค่นั้นนะคะโอ้ยแต่ฉันก็เกิดจริงค่ะเกิดจริงเลยนะคะโอ้ยสาธุอนุโมทนาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันทักคุณไปอ่ะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มันมาบอกนะคะว่าคุณเนี่ยจะต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นในเดือนเมษายนนี่คือแปลว่าที่คุณอย่าไปไอ้นั่นอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่าไปอะไรยังไงดิฉันเตือนนะฮะแล้วช่วงนี้เนี่ยที่คุณไปทำอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องถวายผ้าไตรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้คุณมีการเงินการทองเข้ามาทั้งที่คุณไม่ได้บูชากุมารเลยนะฮะไม่ได้บูชากุมารเลยแต่สิ่งนั้นที่คุณทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นผลตอบกลับมาหาคุณโดยที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะจิตใจดีทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาเองนะคะถ้าคนเราเนี่ยนะฮะนับถืออะไรก็แล้วแต่นับถือคนคนนั้นก็แล้วแต่สิ่งนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีผลตอบแทนกลับมาให้เราแต่ถ้าเกิดเราเหยียดย่ำเขาเหยียดหยามเขาหรือว่าไม่สนใจหรือว่าอะไรแล้วไปพูดดูถูกดูแคลนเขาอันนั้นจะกลับมาหาตัวเราเสมอนะคะอ๋อค่ะค่ะคุณวันวิสาดิฉันขอบอกให้คุณเนี่ยนะแล้วคุณติดต่อทางเจ้าหน้าที่เลยนะคุณเอากุมารหลวงปู่แวนกลายนะคะสำหรับท่านที่ทำแท้งทุกท่านหรือว่าได้ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคุณเอาไปติดตัวไว้เลยประจำวันเกิดคุณหนึ่งองค์ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแล้วก็วันนี้ทางรายการบ้านกุมารทองจะมอบเสือนะคะบารมี97ให้คุณด้วยนะคะ1ตัวนะฮะเพราะว่าเสือนี่หายากมากเลยนะครับได้นะฮะมอบให้คุณที่คุณแชร์เข้ามานะคะขอบคุณคุณวันวิสามากคุณติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับตอนนี้ไม่ใช่การเสียเวลานะครับก็มีคุณตารอสายอยู่นะครับก็ขอเชิญคุณตาเลยครับแชร์ประสบการณ์ครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาครับคุณตาบูชากุมารทองหรือว่ารักยมคะอ๋อเคยบูชากุมารทองค่ะของวัดอะไรคะอ๋อคือไปซื้อมาจากร้านนะคะอ๋อซื้อมาจากร้านแล้วมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาให้คุณได้เห็นบ้างอ่ะก็คือว่าหนูไปให้กับพระที่วัดลงให้อ่ะค่ะพระเนี่ยพระวัดอะไรวัดแถวบ้านนะคะวัดแถวบ้านคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณตารบกวนปิดเสียงทีวีก่อนนะครับเพราะว่ามันเสียงคุณเบาเสียงทีวีก่อนคุณตาเพราะว่ามันจะตีกับห้องอาเซียนนะคะค่ะคุณคุณตาคุณตาเนี่ยคุณบูชากุมารทองเนี่ยคุณไปให้พระปลูกเสกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างเกิดขึ้นก็คือว่าเกี่ยวกับลูกค่ะลูกคุณยังไงทีแรกลูกป่วยอยู่อะค่ะพอบูชามาแล้วลูกดีขึ้นอะค่ะลูกคุณป่วยเป็นโรคอะไรหอบหืดค่ะ
หอบหืดใช่ไหมค่ะลูกคุณปีอะไรปีกุลค่ะปีอะไรนะปีกุลค่ะปีกุลน่ะนะฉันบอกคุณแล้วนะคุณคุณตาขอผมขออีกสักครั้งครับก็คือว่าคุณตาช่วยรบกวนปิดเสียงทีวีเลยครับผมปิดแล้วค่ะโอเคครับผมแล้วปิดแล้วทำไมมันมีเสียงอะไรที่ออกมาอย่างนั้นน่ะลักษณะเป็นอย่างนั้นน่ะออกตัวนะค่ะค่ะปีกุลนะฮะปีกุลน่ะดิฉันบอกแล้วไงนะปีกุลเนี่ยตอนนี้นะคุณตาคุณน่ะหอบหืดตัวเนี้ยยังไม่ได้หายดีนะค่ะคุณจะบอกให้ฟังเพียงแค่หยุดแค่ระยะเดียวเท่านั้นค่ะคุณไปทำบุญพาลูกคุณไปแก้ปีชงซะค่ะนำส้มสี่ลูกนะคุณอยู่ฉะเชิงเซาใช่ไหมใช่ค่ะคุณไปที่หลวงพ่อโสธรติดกับหลวงพ่อโสธรตรงนั้นจะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมนะศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงนั้นคุณเอาส้มไปสี่ลูกแล้วกระดาษเงินกระดาษทองเขาเรียกว่างิ่งเตี๋ยนะตรงนั้นน่ะซื้อแล้วคุณพาลูกคุณไปไหว้เสร็จคุณเอากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยปัดจากหัวลงมาถึงเท้ากั้นใจ12ครั้งค่ะนะแล้วก็เผากระดาษไปค่ะลูกคุณยังไม่ใช่หายขาดอ๋อค่ะยังไม่หายขาดคุณอย่าพึ่งละเลิงใจนะเพราะว่าหยุดแค่ระยะเดียวเท่านั้นไอ้โรคนี้เนี่ยมันจะมาช่วงที่ว่าอากาศเย็นๆค่ะนะถ้าอากาศเย็นๆเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลับมาอ่ะได้หายตรงนี้อาจจะเป็นนะฮะดิฉันขอบอกคุณเลยว่าคุณเอากุมารทองเอาร่างตามร้านที่ไปปลุกเสกเนี่ยดิฉันไม่เชื่อนะฮะดิฉันไม่เชื่อดิฉันแบบว่าจะเชื่อที่ว่าเขาทำพิธีเกจิอาจารย์ทำพิธีปลุกเสกหรือว่าจะทำเนี่ยการปลุกเสกกุมารทองเนี่ยไม่ใช่ว่าปลุกเสกเอามือมาจับแล้วก็โอเคนั่นคืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่การปลุกเสกกุมารทองเนี่ยจะต้องมีทั้งยันหลายๆอย่างมีทั้งยันกอบเพชรมีทั้งปักเสาสี่ทิศแล้วก็ยังทั้งแบบต้องมีทุกอย่างที่ว่าทำลักษณะที่ว่ายันนะครับผมครับปลุกเสกหลายวันนะคะคแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีแต่ว่าคุณไปแก้ปีชงเลยนะคะอ๋อค่ะนะฮะแก้ปีชงให้ลูกคุณคุณปีอะไรปีมะป่ะเนี่ยของหนูปีมะเสงอ่ะเออนั่นละทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลยปีคุณปีมะมะเสงเนี่ยนั่นก็ตัวดีเลยมะเสงนี่สองชงจะบอกให้ฟังด้วยมะเสงเนี่ยครับสงกรานต์มาแล้วเมษามาแล้วเนี่ยมันเข้ามาปีใหม่อีกเนี่ยคุณน่ะต้องไปไหว้พระราหูด้วยของดำน่ะ8อย่างค่ะนะคุณไปไหว้เลยมะเสงเนี่ยอันดับ1คู่กันเลยแม่กับลูกนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่กันละกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมโอ้ตอนนี้ก็มีคุณสมนึกรออยู่ในสายครับเชิญครับคุณสมนึกครับสวัสดีค่ะคุณสมนึกสวัสดีครับคุณสมนึกบูชากุมารอยู่หรือว่ารักยมหรือว่าจะเป็นลูกกอกคะกุมารค่ะกุมารของวัดอะไรคะปู่แวนกายค่ะอ๋อผมปู่แวนกายก็ต้องไปจากบ้านรายการบ้านกุมารทองใช่ใช่เป็นยังไงคุณสมนึกอยู่จังหวัดอะไรคะสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีแล้วคุณสมนึกได้อะไรที่ว่ามันมีปาฏิหาริย์ยังไงบ้างหรือว่ามีโชคมีลาภยังไงบ้างกับหลวงปู่แวนกายประจำวันเกิดวันนั้นนะคะอาจารย์ที่แบบว่าโทรศัพท์เบอร์อาจารย์โทรเข้าหาดิฉันสองสายค่ะแล้วพอดิฉันโทรกลับไปหาอาจารย์อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้โทรอะค่ะอ๋อดิฉันไม่ได้โทรเพราะว่าไอ้เบอร์6489431เนี่ยนะไอ้เบอร์เนี่ยนะจะโทรไปหาเขาอยู่เรื่อยเปื่อยเพราะเบอร์นี้เนี่ยดิฉันไม่เคยเอาออกมาจากในกระเป๋าเลยเบอร์นี้จะเอาออกมาต่อในเมื่อมาจัดรายการบ้านกุมารทองเท่านั้นเบอร์นี้จะออกมาแต่เบอร์นี้จะเปิดอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฉันงงๆว่าโทรไปหาไม่ได้โทรนะฮะค่ะและดิฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้โทรนะโทรไปแล้วเขาพูดยังไงบ้างไม่ได้พูดเลยค่ะเขาไม่มีสายพูดสแสดงว่าสงสัยว่าเนี่ยนะเขาจะไปเตือนอะไรคุณสักอย่างนึงเนี่ยค่ะคุณรู้ไหมว่าจากที่ว่าเขาโทรศัพท์ไปแล้วว่าคุณมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณเองวันนั้นน่ะเหรอคะก็ก็มันก็ยังไม่มีแต่หนูก็เลยรีบถวายลูกเงาะก็เลยหนูก็เลยอธิษฐานจิตบอกว่าอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นอ่า
านี่คาริสาแสดงว่าเป็นคนที่เป็นนะนี่คุณเป็นมากทีเดียวนะคุณรู้เลยว่าแสดงว่าคุณไม่ได้เอาเงาะถวายเขาเขาก็บอกว่าให้คุณถวายเงาะมันก็แค่นั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยนะอีก2เดือนน่ะคุณเคยดูเถอะตัวคุณเองเนี่ยแล้วก็จะมีโชคค่ะแล้วฝันบ้างไหมไม่ฝันนะคะแต่ลูกชายวันนั้นนะลูกชายหนูนะเขาบอกว่าแม่เลี้ยงโอคุมารทองที่แม่เช่ามาใหม่บอกจะแล้วหนูก็บอกว่าหนูสัมผัสได้บอกไม่ได้หนูไม่เห็นแล้วเขาบอกแต่ก่อนเขาเคยสัมผัสกับกุมารทองสมบัติได้แล้วต้องบอกตอนนี้หนูไม่เห็นแล้วเพราะว่าเขาเปิดเหมือนเขาโตแล้วเราก็พูดทำนองบอกว่าจะมีฤทธิ์อะไรไหมอย่างเงี้ยแล้วเลยตกเช้าเลยถึงได้เบอร์โทรศัพท์ถึงได้โทรเข้าไปหาอาจารย์นี่มันเป็นแบบนี้ไงถามว่าจะมีฤทธิ์อะไรไหมแล้วอ๋อลูกชายบอกว่าจะมีฤทธิ์อะไรไหมอะไรอย่างนี้คงจะถามทำนองนั่นแหละเหมือนคนที่สามพันเหมือนกันคนที่สามพันเดี๋ยววันนั้นคือจะถูกหวยอ่ะนะเสร็จแล้วเขาบอกดิฉันโทรไปบอกโทรไปหาเขาครับเขาบอกเอ๊ะโทรมาตั้งหลายสายทำไมไม่พูดอะไรเลยครับเขาก็เลยไปทำยังไงกับเขาก็ไม่รู้ก็บานเบิกไปเลยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่าเหมือนกันเปรียบเลยนะคุณสมนึกยังไงเนี่ยลูกชายคุณเนี่ยคนเนี้ยคุณเลี้ยงให้ดีนะค่ะเพราะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ต่อไปเนี่ยเป็นคนที่มีบุญญาธิการเป็นคนที่ว่าเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าถ้าต่อไปเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยเขาจะใหญ่โตมากนั่นเหรอคะเขาเกิดปีขาดเลยนั่นละเพราะว่าปีขาดนั่นละปีขาดมันแค่หางๆแต่บอกให้ฟังว่าเด็กคนนี้มีนะความสามารถเรื่องเกี่ยวกับปัญญานี่สูงมากค่ะนะคุณจำเอาไว้เลยนะถ้าคุณเลี้ยงให้ดีสั่งสอนเขาให้ดีแล้วลูกคุณคนนี้นะพยายามพาเข้าวัดนะฮะพาไปทางวัดเอาจิตใจทางพระเนี่ยนะคือแบบว่าให้เขาเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับนะฮะทางวัดการทำบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เขาตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อไปเนี่ยโตขึ้นนะคะคนดี 100% เขาอันนี้เขาทางวัดเขาเอามาให้หนูเองอะตอนหนูท้องหนูบอกหนูไม่เอาอ้าวทำไมอ่ะไม่ตอนที่หนูท้องอ่ะตอนที่หนูท้องอ่ะพระที่วัดเขาเอามาให้หนูก็บอกว่าหนูไม่เอาแล้วก็จะไม่เอาเขาแล้วเนี่ยเขาบอกเอาไปเขาก็ว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เองทางวัดเขาเอามาใช่ไหมอ๋อถูกต้องเอาลูกมาให้เออเอาลูกมาให้ถูกต้องเลยอย่างเงี้ยนะเด็กคนเนี้ยนะดีมากนะเด็กคนเนี้ยต่อไปเนี่ยคุณน่ะดูแลเขาให้ดีแล้วพาพยายามพาเขาเนี่ยไปซึมซับเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลนะเด็กคนนี้ต่อไปไม่ได้เป็นคนเกเรนะคะแล้วมีอะไรจะเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะคะนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงติดต่อเจ้าหน้าที่นะจะเช่าเช่าพงเช่าเพื่อนบอกไปเลยเอาไปเพื่อนได้เลยนะโชคดีมีชัยนะสวัสดีครับก็อันนี้ก็คุณเฉลิมพลรอสายอยู่ครับสวัสดีเชิญครับคุณเฉลิมพลสวัสดีครับคุณเฉลิมพลครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพลอยู่จังหวัดอะไรคะสมุทรสาครครับคุณเฉลิมพลดูรายการนี้มานานหรือยังคะก็นานพอประมาณครับผมอ๋อแล้วตอนนี้บูชากุมารอยู่หรือว่ารับยมอยู่ฮะกุมารครับกุมารของวัดไหนคะกุมารที่ผมได้มาที่ผมไปเช่ามาก็มีที่วัดสำนักสงฆ์ถ้ำเหล็กไหลนะฮะค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่สุพรรณหลวงพ่อตีผมจำชื่อวัดไม่ได้นะผมที่มีคุณแผนด้วยกุมารมีกุฏิคุณแผนด้วยใช่ไหมครับใช่วัดป่าเลไลบ้านกลางอะไรปะสุพรรณวัดป่าเลไลที่มีอานะอันนั้นวัดป่าเลไลองค์หลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นละที่นั่นที่วัดป่าเลไลใช่ไหมฮะจำวัดไม่ได้เขาเรียกวัดปลานะฮะอันนั้นที่มีคุณแพนเขาเรียกวัดป่าค่ะแล้ววัดไหนอีกฮะแล้วก็ที่ได้มาที่ผมจำได้มีสองวัดนี่แหละครับผมค่ะแล้วเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์ตอนที่ผมได้มาใหม่ๆก็ออกฤทธิ์ดีเหมือนกันครับจะมาช่วงหลังๆเนี่ยทำไมถึงเงียบไปผมไม่เข้าใจช่วงหลังๆไปทำไมถึงเงียบไปผมไม่เข้าใจเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณเอาใจใส่เขาบ้างหรือเปล่าล่ะคะคือเรื่องเอาใจใส่เนี่ยคือเราก็ทำอะไรขึ้นหิ้งแต่ผมจะไม่จัดข้าวขึ้นหิ้งตั้งแต่ทีแรกนะฮะที่ผมได้มาจ้าเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าจะกินอะไรก็กินกับพ่อเลยจ้าพ่อเรียกหรือพ่อไม่เรียกก็กินด้วยกันจ้า
ผมจะทำแบบนั้นเลยครับจ้าแล้วแรกๆน่ะเขามียังไงบ้างก็คือแรกๆที่ผมได้มาใหม่ๆใช่ไหมครับคือนั่งกันอยู่ในห้องเนี่ยแล้วจังหวะผมดูดบุหรี่ดูดบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่ขึ้นไปที่หิ้งเขาพัดลมเนี่ยเปิดอยู่ปิดอยู่ครับพัดลมปิดอยู่ๆพัดลมเปิดเป่ามาหาผมเลยครับพูดเข้ามาเลยอ่ะคือแบบว่าคล้ายๆผมนั่งคิดว่าเขาคงจะไม่ชอบควันบุหรี่แต่ช่วงหน้าต่างผมเปิดไว้ฮะแต่พัดลมนี่จะเปิดเองค่ะแล้วกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีเสียงอะไรมากุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกักกักมั้งไหมไม่มีครับแต่คนนอกบ้านไม่กล้าเข้านะอ๋อเพราะว่าคุณไม่เห็นหรอกฮะเพราะว่าจะบอกให้คุณฟังนะคะสำหรับตัวที่คุณบูชาเองเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปเห็นเขาแต่ถ้าได้ยินเสียงได้ยินอะไรน่ะอาจจะมีคนนอกบ้านไม่กล้าเข้าเนี่ยแสดงว่าคนนอกบ้านเนี่ยเขาจะเห็นส่วนมากกุมารทองหรือว่าจะเป็นลักยมก็ดีหรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะหุ่นพยนต์นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ว่าข้างนอกเนี่ยอยากจะมองเห็นว่าเนี่ยสมมุติอนาบริเวณของเรานะฮะซึ่งเขาจะมองเห็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันถึงบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกุมารทองจะเป็นเสด็จแม่อะไรเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าจะเป็นอะไรพระบูชาทุกอย่างนะคะทุกอย่างมีจริงหมดนะคะครับค่ะแล้วก็ถ้าคุณสนใจนะฮะอยากจะเช่าอีกเดี๋ยวคุณติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าทางรายการมากกุมารทองเนี่ยก็อยากจะที่การแชร์ประสบการณ์เนี่ยชี้แจงให้คุณฟังนิดนึงนะฮะอยากจะรู้ว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงที่ว่ามันที่ท่านบูชาไว้แล้วนะคะคือข้อมูลอยากจะรู้เยอะๆนะฮะเพราะว่าจะได้ไอ้นั่นนะคะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มีคุณอรภัยรอในสายนะครับสวัสดีค่ะคุณอรภัยสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณเพคุณอาจารย์เจ้าอีกค่ะครับสวัสดีครับคุณอรภัยอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยสุโขทัยค่ะอ๋อดูรายการนี้นานไหมคะอ๋อดูมานานแล้วอะค่ะอ๋อนานแล้วนะนานดีเนาะดูทุกเสาใช่ไหมฮะทุกเสามาติดตามทุกเสาเลยอะค่ะโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเป็นยังไงตอนนี้บูชาก็ตอนนี้บูชาเลยรวยกับเฮงเฮงมาไว้อะค่ะโอ้โหเลยรวยกับเฮงเฮงและเฮงสมชื่อและรวยสมชื่อไหมล่ะค่ะก็ตอนแรกตอนที่ว่าศึกษาที่ว่าโทรไปหาอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ให้ไปทำบุญแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กอ่อนแล้วก็ไปถวายนาฬิกากับพระอะค่ะในวัดละค่ะแล้วเป็นยังไงก็มีทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พอไปถวายให้พระนาฬิกาให้พระค่ะพอดีก็อุตส่าห์ก็แฟนว่าเราเอาตาลปัดไปถวายให้พระด้วยเนาะพร้อมนาฬิกาดีไปถวาย2วันนะคะพระก็ถูกจับเรื่องยาบ้าค่ะอัลลาห์แล้วยังบอกแฟนบอกอุ้ยไม่ใช่พระรับเคราะห์แทนเรานะอ๋อไม่ใช่อันนั้นนาฬิกาน่ะมันไปหมุนเวียนหมุนให้กลับให้มันเร็วขึ้นนะให้มันเร็วขึ้นให้เวลามันเร็วขึ้นให้เวลาที่อะไรที่มันไม่ดีมันเร็วขึ้นมันกลับมาไม่ใช่ว่ามารับเคราะห์จากคุณไม่ใช่เลยนะอันนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่ของนั้นน่ะอยู่ที่นั่นน่ะดีแล้วนะดีแล้วแล้วเป็นไงแล้วตัวคุณดีขึ้นก็ดีขึ้นนะคะแฟนก็บางทีก็มีโชคมีลาภอาการนักอยากปลูกบ้านก็ได้ปลูกเลยอะค่ะจริงเหรอโอ้โหขนาดอย่างนั้นเลยนั่นเนี่ยโอ้โหแหมจริงๆแล้วยินดีแบบว่าแหมโชคดีจริงๆเลยนะพอช่วงตอนนี้ก็ยังซื้อทองให้ลูกรวยๆได้เส้นนึงอะค่ะแล้วถวายงอถวายน้ำแดงให้เรื่อยอะค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่บูชาไปนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้หลายเดือนแล้วค่ะจนเดี๋ยวนี้มาจะปลูกบ้านได้มาอะไรได้ทุกอย่างเลยนะค่ะโอ้โหอนุโมทนาสาธุโชคดีโชคดีอันนี้นะจำเอาไว้เลยนะคะใส่บาตรตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตและปัจจุบันนะอย่าลืมนะฮะสิ่งนี้ต้องทำนะต้องทำด้วยนะคะวัดมีอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสเราว่างเราก็ไปช่วยนะฮะที่วัดนะล้างห้องน้ำหรือว่าจะอะไรแต่แล้วแต่นะแล้วถ้าเราอยากจะดีกันนี่นะหาต้นโพเนี่ยไปปลูกที่วัดสักต้นนึงนะคะค่ะต้นโพนะ
ต้นเดียวเหรอคะเอาต้นเดียวปลูกต้นเดียวเลยต้นเดียวเนี่ยบริเวณวัดใช่ไหมบริเวณวัดหาต้นโพไปปลูกสักต้นนึงจะดีกว่านี่อีกเหรอคะจ้านะโอเคนะแล้วเดี๋ยวติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับก็จริงๆเจ๊ก็คือในการคนต่างๆหรือว่าที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวนี้ก็พอได้กุมารทองไปสักระยะหนึ่งก็มาแก้ครับแก้ปีชงด้วยมันก็เหมือนประจบเหมาะว่ามันดันบุญดันผลส่งอันนี้มีอีกสายหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีเลยครับคือจบเบรกตรงนี้ครับจบสายนี้นะมีอีกสายหนึ่งมาคอยอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วดิฉันเนี่ยนะฮะก็คือทางบ้านรายการบ้านกุมารทองเนี่ยคือจริงๆแล้วได้โทรมาถามในช่วงว่าอย่างงี้อย่างนี้เราก็บอกไปคือเราก็บอกไปอย่างนี้อย่างนี้ว่าคุณทำแบบนี้นะคุณไปทำอย่างนี้นะผลปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยดิฉันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้ได้ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยบุคคลเนี่ยที่อยู่สุโขทัยเนี่ยเขาบอกเขาบูชาไปนานแล้วนะฮะเขาก็เรายังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยนะฮะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาได้จึ๊กนึกจะได้ปลูกบ้านก็ปลูกบ้านอันนี้จริงๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะจริงๆแล้วนะฮะทางรายการบ้านกุมารทองเนี่ยนะไม่ใช่ไม่จริงๆแล้วบอกแล้วที่มาออกรายการนี้นะฮะท่านไม่จำเป็นจะต้องเช่าของที่ในรายการบ้านกุมารทองนะคะด้วยวิจารณญาณของท่านไปดูที่ไหนก็แล้วแต่นะคะให้ดูว่านะฮะกุมารทองแบบนี้แบบนี้ที่เรามาออกรายการเนี่ยคือเราต้องการให้นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรายการบ้านกุมารทองนะฮะเอากุมารทองมาให้ท่านเช่าเนี่ยนะฮะไม่ได้ว่ามาทำผลกำไรหรือว่าอะไรเลยนะฮะส่วนมากจะนะฮะเป็นการที่ว่าทางรายการต้องฟักกระเป๋าด้วยเองด้วยซ้ำไปครับผมครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องขอพักเบรกติดตามชมกันช่วงหน้าครับผมครับร้านเต็มฟองของเรานะคะอยู่ชั้น2ค่ะขึ้นในเลื่อนมานะคะอยู่ฝั่งซ้ายสุดค่ะติดตู้โทรศัพท์ค่ะร้านเต็มฟองของเรานะคะไม่ใช่จะทำสไลด์คิ้วอย่างเดียวค่ะยังทำตัดผมทำสีผมนะคะจากช่างมืออาชีพค่ะแล้วก็ราคานะคะย่อมเยาค่ะสนใจนะคะติดต่อนะคะ0877856980ค่ะ0876035566ค่ะสนใจจะมาปรึกษาเรื่องโหเฮงกับเราได้นะคะเชิญที่ร้านเต็มฟองค่ะอยากรู้เรื่องลึกเจาะลึกเรื่องจริงอยากรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับกุมารทองมาได้ที่บ้านกุมารทองพันทิพย์ชั้น3งามวงวานมีกุมารทองหลากหลายให้ท่านบูชามาได้ที่บ้านกุมารทองเบอร์โทรศัพท์0846777748ที่บ้านกุมารทองก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนแห่งนี้ไม่ว่าโยมจะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำก็ดีหรือจะมาลอดโบสถ์หัวเสือหัวมังกรก็ดีมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีแบบนอนโลงก็ดีรายได้ทั้งหมดทางวัดก็จะนำมาปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ก็ได้จากเงินที่ญาติโยมได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มคือเสือรุ่นบารมี96ฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีเวลาว่างแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนบ้างนะหวังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ญาติโยมทุกท่านเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาซ้ำสองสามนะเพราะว่าทางวัดเราให้ความสุขทางใจสุขทางกายและก็อิ่มท้องด้วยตลาดน้ำขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้น1ความสงบ2แล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ1ลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ำห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่2 อย่าง1ดังเรื่องส้วม2ดังเรื่องสีชมพู
วัตถุมงคลของวัดหนึ่งจะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธรซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกรุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอเจริญพรครับกลับเข้าสู่บ้านกุมารทองช่วงที่3ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวกับวัตถุมงคลภายในรายการบ้านกุมารทองครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมขอบอกบุญกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับเพราะว่าพระหลวงพ่อโสธรนี้ก็คือจะนำเงินต่างๆก็คือจะนำไปครับผมถวายวัดเขาทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับสร้างศาลา84ปีของสมเด็จเกียวที่วัดเขาทุเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะท่านไปเช่าเนี่ยไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่าคือกรณีเนี่ยท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับนครนายกเนี่ยนะคะคือท่านก็บอกว่าเฮ้อคุณโจโจ้อย่างนี้เนี่ยคือจัดเป็นพระป่าไปอย่างเงี้ยรองประธานเราก็คือ500บาทนะฮะประธานใหญ่ก็คือ1,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าท่านมารับเองนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคะคือไปทางวัดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรายการบ้านกุมารทองวันนี้เวลามันเหลือน้อยถ้าอาทิตย์หน้ายิ่งน้อยใหญ่เพราะว่าเราจะมี PCR หรือว่าจะมีรายการอะไรที่เข้ามาอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอยากบอกว่าท่านที่นะฮะทำธุรกิจการค้าปรึกษามาได้ที่บ้านกุมารทองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไม่ต้องไปเอ่ยนามนะคะเพราะว่ามาปรึกษาดิฉันนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องนะฮะกุมารทองที่เกี่ยวกับเปิดร้านอาหารอยู่ที่รู้สึกจะเป็นสีลมตลาดละลายทรัพย์นะคะก็ปรึกษามาอย่างงี้คือตกใจค่ะมาหาที่บ้านกุมารทองแล้วตกใจก็บอกว่าโอ้โหดูที่รายการบ้านกุมารทองอาจจะแนะนำอย่างไรดีอะไรดีแต่ดิฉันบอกว่าสำหรับท่านที่ทำแท้งนะฮะที่เคยทำแท้งมาแล้วก็ดีหรือว่าที่แนะนำเขาก็ดีนะคะให้เช่าหลวงปู่แวนกายนะคะติดตัวไว้ประจำวันนะคะเพื่อนะคะให้เป็นสิริมงคลหรือว่าแทนตัวที่ท่านได้ทำในสิ่งที่ไออันนั้นไปสิ่งที่ไม่ดีไปนะคะเพราะว่าที่ท่านขอบอกว่าจริงๆแล้วนั่นคือบาปหนามากๆทีเดียวเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งนะคะผู้ที่แนะนำก็ตัวดีนะฮะอันนั้นก็หลายอย่างคือถามบอกว่าทำไมดิฉันทำอะไรทำมาค้าขึ้นไม่ขึ้นเลยทำอะไรไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรมีเหมือนกับจิตวิญญาณที่มาอยู่เนี่ยคุณจะขึ้นได้ยังไงในเมื่อคุณไปทำแบบนั้นอันนี้คือเป็นบาปกรรมมากๆทีเดียวเด็กที่มาเกิดอยู่ในท้องเนี่ยคือมันมีจิตวิญญาณแล้วนะฮะมีจิตที่ทำแท้งนี่ฉันขอเตือนไว้เลยนะคะต้องใช้นะฮะบูชาหลวงปู่แวนกายเนื้อตะปูลงศพตะแกรงเผาศพอันนี้คือเป็นแบบว่านะแก้นะฮะหลายๆอย่างเพิ่งให้มาแบบว่าให้หนักกลายมาเป็นเบานะคะแล้วอีกอย่างนึงมีโอกาสนะคะท่านที่ทำแท้งมาแล้วเนี่ยนะฮะกรุณานะฮะไปพยายามเนี่ยซื้อเสื้อผ้าเด็กซื้อเสื้อผ้าเด็กไปนะให้กับบ้านเด็กอ่อนนะฮะเด็กอ่อนที่ว่าเด็กที่ยากจนเด็กที่ยากไร้เนี่ยนะฮะท่านรู้ว่าท่านผิดแล้วนะฮะท่านพยายามทำตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็พยายามที่ว่าเอานาฬิกาหรือว่าอะไรเนี่ยไปถวายวัดหรือว่าจะไปถวายนะคะชุดผ้าไตรชุดผ้าไตรเนี่ยหมายความว่าถวายเนี่ยเพื่อจะไม่ให้พวกหมอผีนะฮะหมอผีที่ว่ามิชาอาคมเนี่ยนำดวงวิญญาณเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะถ้าถวายผ้าไตรไปแล้วนะคะเด็กคนที่ท่านทำแท้งเนี่ยวิญญาณอันนั้นนะคะก็จะไม่นะฮะพวกหมอผีไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะมานำเขาไปได้เลยครับผมถ้าให้เขานำไปได้แล้วเขาจะแค้นมากกว่านี้นะฮะอันนี้ยังขอบอกได้ท่านที่อยากจะได้รวยรวยรวยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางท่านไม่อยากได้เป็นองค์บูชาเขาเป็นรุ่นประจำวันเกิดวันเกิดของหลวงปู่แย้มก็ได้นะคะอันนี้เนี่ย 2,000 บาทอันนี้นะฮะแต่ว่าจะได้รวยรวยรวยแต่รวยรวยรวยผลเนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็วันเกิดนี่ก็องค์เนี่ยน่ารักนะฮะน่ารักเลยนะฮะประจำวันเกิดท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือว่าอันนี้เฮงเล็กนะฮะเฮงเล็กนี่ก็เหลือน้อยแล้วดิฉันก็ไม่อยากจะอาจจะโฆษณาอะไรมากเลยเพราะดิฉันเนี่ยมารายการบ้านกุมารทองเนี่ยขอดิฉันจะหมดสต็อกแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอดไม่ได้นะฮะรวยรวยรวยก็เหมือนกันอดไม่ได้บางทีฐาน9เหมือนกันนะฮะฐาน9เนี่ยจริงๆแล้วราคาเป็นหมื่นทั้งนั้นแต่รายการบ้านกุมารทองเนี่ยให้ท่านเช่าเนี่ยในราคาที่ครึ่งราคาเลยครับผมเจ๊
เสียดายเวลาจริงๆครับเวลาจะหมดอีกแล้วเจ๊เอาอีกแล้วจริงๆแล้วสงสัยจะต้องหาเวลาให้มันมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการบ้านกุมารทองไม่อยากจะให้ยังพูดอะไรไม่มันเลยใช่ครับผมจริงๆแล้วบางท่านเนี่ยนะฮะช่วงนี้นะฮะก็ยอมรับว่าดิฉันน่ะงานเยอะมากนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องถ่ายรายการหรืออะไรเนี่ยเยอะมากก็ต้องใครที่ชมรายการบ้านกุมารทองเนี่ยนะฮะก็ขอทั้งทุกท่านเลยนะฮะจงคิดให้ดีจงทำดีนะฮะอย่าคิดไม่ดีนะฮะกับผู้อื่นนะฮะแล้วตัวเองน่ะจะได้ดีถ้าตัวเองคิดดีทำดีนะคะแล้วก็นะฮะอย่าอิจฉาริษยานะคะเป็นจิตใจที่ว่าเห็นเขาน่ะดีกว่าแล้วเราจะไปอิจฉาเขาอย่าทำอย่างนั้นนะคะรายการบ้านกุมารทองก็ขอให้นะฮะผู้ท่านที่ชมรายการนี้ทุกท่านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณนาคุณทุกจังหวัดทุกประเทศทั่วประเทศขอให้นะฮะมีสุขไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรวยเงินทองขอให้โชคดีมีชัยนะคะช่วงนี้รายการบ้านกุมารทองดิฉันโจโจอีทนะฮะหรือว่าน้องเพชรนะเราก็ต้องไปก่อนใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าจะลากับท่านผู้ชมผมขอฝากสักเล็กน้อยครับภายในรายการบ้านกุมารทองก็จะมีรายการก็คืออยู่ใน YouTube ท่านผู้ชมก็สามารถดูรายการได้ผ่านทาง YouTube นะพิมพ์ว่าบ้านกุมารทองตามด้วยวันที่วันเสาร์วันนั้นๆๆ นะครับท่านผู้ชมครับและถ้าท่านผู้ชมมีข้อปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆไม่สามารถจะโทรศัพท์ได้หรือว่าอยู่ที่เมืองนอกต่างๆสามารถส่งมาได้ครับที่อีเมลครับ punk_buzz8@hotmail.comครับแต่ว่าวันนี้ผมกับเจ๊โจอีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับขอให้โชคดีค่ะครับสวัสดีครับก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนแห่งนี้ไม่ว่าโยมจะมาเยี่ยมชมตลาดน้ำก็ดีหรือจะมาลอดโบสถ์หัวเสือหัวมังกรก็ดีมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีแบบนอนโลงก็ดีรายได้ทั้งหมดทางวัดก็จะนำมาปรับปรุงเสนาสนะต่างๆให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังอาตมานี้ก็ได้จากเงินที่ญาติโยมได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มคือเสือรุ่นบารมี96ฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีเวลาว่างแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมชมวัดตะเคียนบ้างนะหวังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ญาติโยมทุกท่านเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมมาซ้ำสองสามนะเพราะว่าทางวัดเราให้ความสุขทางใจสุขทางกายและก็อิ่มท้องด้วยตลาดน้ำขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครนายกก็ลองมาเยี่ยมชมวัดเขาทุเรียนดูวัดเขาทุเรียนนี้จะมีกุศโลบายไม่เหมือนวัดต่างๆแต่วัดเขาทุเรียนเราจะเน้น1ความสงบ2แล้วก็ความสะอาดให้ญาติโยมประทับใจถ้าญาติโยมมาเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศรัทธาจะเกิดเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ1ลานจอดรถเราสะอาดห้องน้ำห้องสุขาเราสามารถเรียกว่านอนได้ปัจจุบันวัดเขาทุเรียนหรือวัดสีชมพูเนี้ยดังอยู่2อย่าง1ดังเรื่องส้วม2ดังเรื่องสีชมพูวัตถุมงคลของวัด1จะมีเรียกว่าหลวงพ่อโสธรซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากวัดโสธรแล้วก็ที่เป็นของวัดก็มีตะกุดพ่อปิยะมหาราชแล้วก็พระผงพ่อปิยะมหาราชซึ่งเป็นสีชมพูเรียกว่าให้แก่ญาติโยมที่มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดทุกๆคนขอเจริญพรอยากจะชมกุมารทองทุกรุ่นที่เป็นองค์จริงเกจิอาจารย์หลายๆรุ่นมาที่บ้านกุมารทองท่านจะได้ความกระจ่างเกี่ยวกับกุมารทองไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาได้ที่บ้านกุมารทองห้างพันทิพย์ชั้น3งามวงวานสอบถามมาได้ที่0846777748ยินดีให้ข้อกระจ่างร้านเต็มฟองของเรานะคะอยู่ชั้น2ค่ะขึ้นในเลื่อนมานะคะอยู่ฝั่งซ้ายสุดค่ะติดตู้โทรศัพท์ค่ะร้านเต็มฟองของเรานะคะไม่ใช่จะทำสไลด์คิ้วอย่างเดียวค่ะยังทำตัดผมทำสีผมนะคะจากช่างมืออาชีพค่ะแล้วก็ราคานะคะย่อมเยาค่ะสนใจนะคะติดต่อนะคะ0877856980ค่ะ0876777
603-5566ค่ะสนใจจะมาปรึกษาเรื่องโหเฮงกับเราได้นะคะเชิญที่ร้านเต็มฟอร์มค่ะอยากรู้เรื่องลึกเจาะลึกเรื่องจริงอยากรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับกุมารทองมาได้ที่บ้านกุมารทองพันทิพย์ชั้น3งามวงวานมีกุมารทองหลากหลายให้ท่านบูชามาได้ที่บ้านกุมารทองเบอร์โทรศัพท์0846777748ที่บ้านกุมารทอง